ครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับกลับมาสู่การบรรยายในช่วงที่2นะครับสำหรับในช่วงที่2นี้นะครับวิทยากรท่านแรกคือนายแพทย์จรุงเมืองชนะนะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับสำหรับประวัติโดยย่อของอาจารย์จรุงนะครับอาจารย์จรุงสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกนะครับทางด้านระบาดวิทยาจากจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็อาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบาดวิทยาสำหรับหัวข้อในการพูดสำหรับหัวข้อในการบรรยายในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของมุมมองจากหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกครับก็ขอเชิญอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้รับเชิญแล้วก็ถึงเวลานี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าบรรดาเขาเรียกว่าอาจารย์ที่คร่ำวอดทางด้านวัคซีนเนี่ยบางท่าน15ปีท่านด้านนี้ผมว่าเกิน20นะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยมาทำงานด้านนี้ครับยังไม่ถึง10ปีครับแค่ประมาณ5ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ถ้าท่านดูสีหน้าผมเนี่ยก็คงจะเห็นว่าเรื่องนี้เรื่องยากจริงๆผมจริงยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับยังเหลืออีก10กว่าปีถึงจะเกษียณแต่พอมาทำเรื่องนี้ผมก็เจออาจารย์นพพรอาจารย์ปีดาครับว่ามันไม่เฉพาะเรื่องของไซเอนส์เท่านั้นนะครับที่บ้านเราไซเอนส์เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเรานะครับดีเลิศเลยนะครับเท่าที่ผมเข้ามาสัมผัสเนี่ยแต่ในเรื่องของการเอาไซเอนส์ไปทำให้มันเกิดดอกออกผลมีผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงเนี่ยผมรู้สึกว่าเรามีปัญหาเราต้องการนโยบายนโยบายเรามีนะของผมก็มีเดี๋ยวพูดให้ฟังแต่การนำนโยบายนั้นให้ทะลุออกไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงแล้วต่อเนื่องเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดผมรู้สึกถ้าแก้ปัญหานี้ได้นะผมว่าน่าจะไปรอดนะฮะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้เห็นความเข้าใจว่าประเทศเรากำลังมองเรื่องวัคซีนไข้เลือดออกหรือว่าวัคซีนอื่นๆเนี่ยยังไงนะครับสำหรับสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับองค์การมหาชนเนี่ยเป็นองค์การที่เพิ่งตั้งใหม่นะครับแค่ยังไม่ถึง2ปีนะครับยังไม่ถึง2ปีเพราะนั้นของเรายังเพิ่งหัดเดินอยู่นะครับเดินยังไม่แข็งแรงอันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับหัวข้อที่บรรยายนะครับเพื่อให้ความเข้าใจผมอาจจะพูดสั้นๆนะครับในเรื่องของขั้นตอนการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้เห็นว่าโอเคมีความซับซ้อนนะครับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต้องอดทนและมุ่งมั่นนะอย่าเปลี่ยนหัวเรือบ่อยนักนะครับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาตินะครับเราอยากได้อะไรนะครับนั่นก็คือความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนะครับแล้วก็ความก้าวหน้านะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวบรรดาอาจารย์ทั้งหลายนะครับก็จะได้พูดซึ่งผมทางสถาบันนี้ไม่ได้ดำเนินการวิจัยด้านวัคซีนนะครับเราทำหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมนะครับเพราะนั้นผมรู้อะไรไม่มากหรอกครับเรื่องเกี่ยวกับทาง science นะครับอันนี้ก็ขอเสริมคุณหมอโสพลเพิ่มเติมนะครับว่าบ้านเรานะครับเป็น endemic ของไข้เลือดออกนะครับแล้วธรรมดามากครับที่เรื่องของ surveillance เนี่ย under report เนี่ยทุกประเทศเป็นนะครับถ้าเราจะให้ coverage มัน 100% เนี่ยบางทีการลงทุนเนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วผลที่ได้มาอาจจะไม่อะไรนะฮะไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นในระดับประเทศครับในระดับประเทศเนี่ยเรารู้แค่นี้ดีแล้วครับรู้เทรนด์ใช่ไหมครับแต่ว่าระดับพื้นที่ต้องรู้ชัดกว่านี้นะฮะเพราะนั้นผมลองประมาณนะครับจากเปเปอร์ที่มีจากเขาเรียก Special Surveillance เทียบกับ Passive Surveillance เนี่ยเกือบ10เท่านะครับที่เรา Under Report นะครับเกือบ10เท่าเห็นว่าโหจำนวนแต่ละปีเนี่ยเรามีเคสเห็นว่า8 แสน 10,000 แสนอันนี้ตัวเลขไม่ผิดนะนะครับถ้าใช้อันนี้ projection ขึ้นมาเนี่ยนะครับทีนี้แน่นอนนะครับว่าในเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยก็จะมี3ประเด็นนะครับ measure ก็คือเรื่องของ improve vector control นะครับแล้วก็ improve case management แล้วก็ที่สำคัญนะครับและบอกว่าถนนทุกสายในอนาคตเนี่ยทั้ง infectious และ non infectious ก็คือวัคซีนนะครับอัลไซเมอร์ก็อาจจะมีวัคซีนในเร็ววันน
ะครับพูดกัน5ปีนะเร็ววันทางวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นที่หวังมากว่าเดนกิวัคซีนจะคลอดออกมาใช้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันเนี้ยนะครับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนเนี่ยมันเป็นทางโค้งมากจริงๆนะครับโค้งยังไม่พอนะมีเลี้ยวกลับด้วยนะใช่ไหมครับมีเลี้ยวกลับเยอะแยะเหลือเกินเพราะฉะนั้น discovery 7,000 ต่อ1 success ที่จะนำไปสู่วัคซีนที่นำมาใช้ได้อันนี้ก็ไม่แปลกเลยนะครับที่บ้านเราพยายามทำเรื่องนี้อยู่ตั้งนานแต่ยังไม่ success เพราะอาจจะยังไม่ทำถึง 7,000 หรือเปล่าไม่ทราบ 7,000 ตัวเลือกนี่นะครับเพราะฉะนั้นต้องทุ่มเทนะครับแล้วก็วัคซีนมันไม่เหมือนยาตรงที่วัคซีนเราให้ในคนที่สุขภาพดีถูกไหมครับเพราะนั้น side effect จะต้องต่ำมากๆเลยนะครับต้องลงทุนสูงแน่นอนนะครับต้องมีศักยภาพอันนี้ก็แทบไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ากว่าจะขึ้นทะเบียนวัคซีนแต่ละชนิดได้เนี่ยต้องใช้เวลาพัฒนาหลายปีพรีคลินิกเนี่ย5ปีเนี่ยคงไม่ถูกต้องอ่ะ5ถึง15เนี่ยนะต้องมากกว่านี้แต่นี้ก็เอาสไลด์เข้ามานะครับคลินิกนะครับ5ถึง15ปีรวมแล้วเกือบ30ปีแล้วนะครับเสร็จแล้ว post licensure นี่นะครับก็ต้องเฝ้าต่อนะครับต้องเฝ้าต่ออันนี้ก็สำคัญมากนะครับหลังจากคลินิคอลแล้วนี่นะครับก็คือหลังเอาวัคซีนมาใช้ในประชากรเป้าหมายทั่วไปเพื่อในการควบคุมและป้องกันโรคนะครับทีนี้ถ้าดูคลินิคอลสตัดดี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีเฟส1 2 3แล้วก็หลังจากการใช้ในภาพกว้างแล้วนะครับจะให้เห็นอยู่นิดนึงนะครับสำหรับบางท่านที่ไม่คุ้นนะครับว่าในเฟส2เนี่ยเราอาจจะเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า proof of concept นะครับอันนี้คือนำมาใช้ทดสอบในคนนะครับเฟสแรกเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเฟสที่2เป็นเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็น proof of concept นะครับแล้วก็เป็นเฟส3ดู efficacy นะครับเฟส4ก็ดู effectiveness นะครับการใช้ในชีวิตจริงนะครับในระบบจริงนะอันนี้ก็ดูโอ้โหระยะมันเยอะเหลือเกินนะครับทีนี้นะครับก่อนถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเนี่ยผมอยากขอทำความเข้าใจนะครับว่าอุปสรรคและความท้าทายการสนองความต้องการใช้วัคซีนในประเทศกำลังพัฒนาถ้าเรียกอีกชื่อคือประเทศยากจนซื้อของแพงไม่ได้ถูกไหมครับถึงมีรถเบนซ์ให้เห็นอยู่แต่เราไม่มีปัญญาที่จะไปขับนะคนบางคนอาจจะร่ำรวยมหาศาลแต่ส่วนใหญ่ไม่รวยนะครับสร้างความเจ็บใจให้คนถูกไหมครับเพราะวัคซีนที่ใช้ในประเทศกำลังพัฒนาเป็นวัคซีนที่ทำกำไรน้อยกำไรน้อยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีวัคซีนลูกกำพร้าเคยได้ยินไหม17โรคที่เป็นโรคที่มีความชุกอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครเหลียวแลก็ไม่ใช่นะครับเขาบอกเขาเหลียวแลแต่ว่าถ้ามีคนสักพันเนี่ยใช้คนสัก3คนมาทำวัคซีนด้านสำหรับประเทศยากจนแต่ที่เหลือ900กว่าคนไปทำวัคซีนที่ประเทศร่ำรวยใช้อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะเพราะนั้นการใช้วัคซีนนะครับถ้าดูวอลลุ่มในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ย 88% นะของวอลลุ่มของทั่วโลกเนี่ยแต่ราคาเป็นไงฮะ 18% เท่านั้นเองอะราคารวมกันนะครับเพราะเป็นวัคซีนราคาถูกทั้งนั้นเลยนะถึงแม้เป็นวัคซีนโรคเดียวกันนะแต่ว่าต้องเป็นรูปแบบที่มันไม่วิริสมารามากไม่โมเดิร์นมากถูกไหมครับเพราะเราจะได้ เราไม่มีปัญญาที่จะซื้อทีนี้นะครับธุรกิจวัคซีนเป็นธุรกิจเต็มตัวไม่ใช่ของให้เปล่านะครับไม่ได้รันด้วยมูลนิธินะครับบริษัทก็ต้องอยู่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในปี90เป็นต้นมาเนี่ยในช่วงปี90เนี่ยหลายบริษัทนะครับหลายบริษัทตอนเมื่อก่อนโน้นมีบริษัทเยอะมากพี่วิทูลจะทราบเรื่องนี้ดีนะครับก็หยุดผลิตวัคซีนสำหรับประเทศกำลังพัฒนานะครับอันนี้ข้อมูลชัดเจนนะครับเพราะนั้นทำให้การจัดซื้อจัดหาของประเทศกำลังพัฒนามีปัญหาครับถ้าซื้อเข้าคลินิกเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาเท่าใช้ระดับประเทศนะครับแต่ปัจจุบันเข้าคลินิกก็มีปัญหานะครับตรงนี้นะครับวัคซีนเนี่ยไม่เหมือนยาโดยทั่วไปนะครับในส่วนของมาร์เก็ตติ้งวัคซีนนี่เขาเรียกว่ามีสภาพแบบเซมิโมโนโพลีนะครับมันไม่ใช่ใช้กลไกตลาดปกติต้องการมากใช้มากนี่ไม่ใช่
แล้วก็ไม่ได้แข่งกันจริงจังนะครับเพราะตรงนี้มันก็ทำให้เราหวนคิดว่าถ้าเราอยากจะเล่นเรื่องวัคซีนเราจะต้องเดียวเรื่องนี้อย่างไรเราจะปล่อยให้มีการแข่งขันอย่างเสรีหรือไม่ถูกไหมครับเพราะว่าไม่ได้มีบริษัทเยอะเลยนะฮะแล้วเมื่อกี้พูดแล้วนะครับว่าวัคซีนนะครับสำหรับประเทศเหล่านี้นี่ประเทศยากจนเนี่ยไม่ได้รับความสนใจในการวิจัยพัฒนาพูดถึงมาลาเรียเป็นไงครับ50ปีแล้วถ้าเป็นการทำงานเกษียณไป2รอบแล้วอ่ะถูกไหมครับยังไม่ได้วัคซีนเลย นะครับแต่ถามว่าทำไมเรายังสนใจอยู่เราสนใจเรื่องวัคซีนมีบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำเรื่องวัคซีนมาเยอะเลยถ้าเราสำรวจดู capacity เนี่ยครับเห็นว่าเรามีเกือบทุกด้านเลยด้านวิจัยด้านผลิตนะครับด้านการใช้เนี่ยเราดีอาจารย์ในมหาลัยเนี่ยผมสำรวจนะ50หน่วยไม่ต่ำกว่า50หน่วยทำเรื่องวิจัยวัคซีนทำกันมาตั้งนานถูกไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าบรรดาอาจารย์นะครับถามว่าอาจารย์ทำไปไม่เห็นมีโปรดักต์เลยไม่เห็นมีวัคซีนออกมาเลยเขาบอกอ๋อไม่อาจารย์ทำเพื่อสอนอ้าวสอนเพื่อไปเป็นอาจารย์แล้วยังไม่ครบหรอครับในแต่ละมหาลัยบอกโอ้ยมีมหาลัยเปิดใหม่อีกตั้งเยอะคือที่ผมไม่ได้พูดเองนะมีอาจารย์เขาพูดเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมลองยกซีนาริโอตัวนี้ขึ้นมานี่เกิดในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนี่เองมีการต่อว่านะครับว่าไม่โดนขายงานวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกอันนี้เราก็คงได้ทราบข่าวกันบ้างใช่ไหมครับว่าไม่โดนเซตทูเนี่ยก็มีการให้ลิขสิทธิ์แก่บริษัทต่างชาติพอนักวิจัยทำการแบบนี้เนี่ยก็ผู้วางนโยบายก็มาต่อว่าก็ผมเห็นครั้งแรกนะครับอันนี้ใน manager. อะไรนะฮะ co.th นะคุ้นดีนะครับพอติดตามข่าวการเมืองนะอันนี้ครับผมเห็นเป็นครั้งแรกเลยที่มีคนโอ้โหวิจารณ์เรื่องนี้นะครับยาวเหยียดเลยนะทั้ง48หรือ50ความเห็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนสนใจเรื่องพัฒนาวัคซีนเนี่ยค่อนข้างมากครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็เข้าเรื่องนะครับว่าตอนนี้นะครับทางผมเพิ่งทำงานตรงนี้ได้แค่5ปีเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคิดเป็นเขาเรียกคล้ายๆเป็นโมเดลเป็นนิวโมเดลก็แล้วกันนะครับบรรดาอาจารย์ทั้งหลายแหล่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับทั้งพี่วิทูลอะไรด้วยนี่ก็พยายามคิดนะครับว่าเราตั้งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นประธานนะครับในปี2544นะครับอยู่เดี๋ยวขอชี้นะครับด้านนี้นะครับ National Vaccine Committee แล้วก็มีสับคอมมิตี้คิดละเอียดเลยนะครับแบบครบวงจรก็คือตั้งแต่เรื่องของการวิจัยยัน ACIP เนี่ย Advisory Committee on Immunization Practice เนี่ยก็คืออนุสร้างเสริมวงการโรคนำวัคซีนมาใช้นะวิจัยผลิตควบคุมคุณภาพนะเสร็จแล้วก็เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติให้ครม.ครม.ก็เห็นชอบโดยทันทีนะฮะโดยทันทีนะเพื่อหวังที่จะให้เป็นอัมเบรล่าสำหรับหน่วยอื่นๆทั้งเอกชนนะครับแล้วก็ภาครัฐเนี่ยเพื่อที่จะทำการวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับให้เกิดผลิตภัณฑ์แล้วก็มี NVI นะครับเพิ่งตั้งขึ้นมาเนี่ยปี2012นะครับเพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนรวมทั้งเป็นเรียกว่าเป็นสำนักงานเลขาของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติด้วยนะครับในการที่จะขับเคลื่อนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์นะครับอันนี้เรามีโหปกเล่มสวยงามนะนี่นะครับนี่ปี2005เกือบนี่9ปีแล้วนะ9ปีก็เป็นนโยบายถูกไหมครับนี่เราพูดหัวเราะนี่ช้ำในนะถามว่าผมนะฮะมารุ่นหลังเนี่ยมาทำงาน5ปีเนาะนี้มัน9ปีนะฮะอาจารย์ถูกไหมฮะผมรีวิวทบทวนนะครับโอ้ดีมากเลยดูกี่ครั้งกี่ปีก็ชัดมากว่าโอเคเราครอบเวอร์แล้วก็ทันสมัยไปเทียบกับของเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็คิดอย่างนี้แหละครับของอินเดียก็คิดแบบนี้แหละนะครับเพราะนั้นเห็นว่าของเรานี่เรามีเป้านะครับว่าเราจะวัคซีนเซคิวริตี้ของประเทศนะครับและอาจจะในรีเจียนนี้ด้วยนะครับก็คือว่าเราต้องผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำคัญสำหรับประเทศของเรานะครับไว้ใช้ในทุกสถานการณ์อย่างเพียงพอก็คือสถานการณ์
ปกตินะครับหรือว่ามีภาวะฉุกเฉินมีการระบาดของโรคนะครับอันนี้คือความหวังเพื่อลดการนำเข้าเพิ่มศักยภาพและในโอกาสข้างหน้าเนี่ยอาจจะสามารถขยายไปเรื่องของอุตสาหกรรมอื่นๆได้นะครับบอกโอ้โหมันเล่นเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องนโยบายด้านต่างๆนะครับในการโปรโมทส่งเสริมทุกด้านนะครับวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางด้านวัคซีนอุตสาหกรรมวัคซีนนะครับรวมถึงการใช้วัคซีนอย่างถูกต้องมีคุณภาพ cover กลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับอันนี้สำคัญเห็นว่าคือเราต้องคุยกันก่อนเราจะผลิตวัคซีนหรือว่าวิจัยวัคซีนอะไรเราจะนำไปใช้ใช่ไหมครับอันนี้เราเห็นว่านโยบายนี้เราไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนสำหรับการวิจัยวัคซีนเสร็จแล้วขายนะเราสนใจที่จะสนับสนุนเพื่อใช้ในประเทศถูกไหมครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าใครสนใจทำวัคซีนอื่นๆที่ไม่อยู่ในแผนนี้เนี่ยทำไม่ได้ไม่ใช่ถูกไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับทีนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การมหาชนหลายท่านบอกขายหุ้นหรือเปล่ามีคำว่าองค์การมหาชนมหาชนบางทีมันเพลินนะถ้าเป็นมหาชนนั้นขายหุ้นใช่ไหมครับนี่มีคำว่าองค์การอยู่องค์การมหาชนเนี่ยนะครับตอนนี้มี38องค์การมหาชนของประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งเชื่อว่างานที่ซับซ้อนเนี่ยจะต้องมีหน่วยงานที่ไม่ใช่ราชการเต็มตัวนะครับต้องมาดูซึ่งยุทธศาสตร์ของเรานะครับก็มี5ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับก็คล้ายๆนโยบายครับเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนทั้งนี้ก็คือการสนับสนุนส่งเสริมด้านงบประมาณนะครับด้านบุคลากรการพัฒนาบุคลากรอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าโครงสร้างของสถาบันนะครับคือผมทำงานตรงนี้มาตั้งแต่จบใหม่คือผมไปเรียนตอนอายุเยอะกลับมานะครับก็ทำก็ผลักดันเรื่องนี้จนเป็นองค์การมหาชนแล้วก็ได้ทำเรื่องโครงสร้างนะครับเช่นว่าหน่วยเราแบ่งเป็นสำนักนะครับก็มีสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีนสำนักพัฒนานโยบายนะครับซึ่งตรงนี้ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะงานหนักหน่อยนะครับเราทำแต่นโยบายแพลนแล้วก็นิ่งกันพอสมควรจริงๆผมเชื่อนะครับย้ำอีกครั้งว่าเรื่องนโยบายเรื่องแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติมีความชัดเจนแต่ปัญหาก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนแล้วเท่าที่ประสานกับเจ้าหน้าที่ผมเนี่ยรู้สึกรักเจ้าหน้าที่แล้วก็ภูมิใจเจ้าหน้าที่ของพวกเรามากเลยเพราะว่าแอคทีฟมากนะครับเนี่ยบรรดาอาจารย์ทั้งหลายแหล่ข้างหน้าเนี่ยครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆโอ้โหทำจริงๆแต่สุดท้ายเอ้าไปแน่ไหมไม่ไปแน่หยุดอะไรแบบนี้นะครับมันเกี่ยวกับนโยบายที่พูดไปก็บ่นเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับเพื่อให้เป็นรูปลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับเราก็ได้นำเรื่องของเรียกว่า National Vaccine Agenda วาระแห่งชาติด้านวัคซีนนะครับมีการประกาศนะครับครม.เอานะฮะเราเสนอบอกว่าเพื่อความชัดเจนใน10ปีนะครับข้างหน้านับตั้งแต่ปี2011นะครับ2011นับไปอีก10ปีเราจะประกาศนโยบายวาระแห่งชาติด้านวัคซีนครม.เห็นชอบ10โปรเจกต์10ปีนะครับดูเพราะดีนะฮะครับวัคซีนเดนกี้วัคซีนนะครับก็เป็น1นะครับเป็น1ในโปรเจกต์นั้น1ใน10นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการวิจัยการผลิตวัคซีนที่จำเป็นโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรนะครับทีนี้ความท้าทายนี่คือเรื่องวัคซีนมันยากอยู่แล้วนะใช่ไหมครับทีนี้มาดูเดนกี้มันก็ยากยิ่งกว่าก็ด้วยเรื่องสัตว์มันไม่ป่วยใช่ไหมครับ animal model ไม่มีนะครับที่ดีเนี่ยแล้วก็4 serotype ด้วยนะครับแล้วไม่ cross protection ด้วยนะครับตัวใครตัวมันนะครับซึ่งถ้าบางโรคนี่มันมี cross protection ถูกไหมครับทีนี้ระบาดวิทยาต่างกันตามระยะเวลาแม้แต่เป็นพื้นที่เดียวกันอ่ะปีหน้าที่โรคลดเนี่ยไม่แน่ใจว่าเกิดจากวัคซีนหรือเปล่านะเพราะมันขึ้นลงๆครับเพราะนั้นการประเมิน impact ตรงนี้ก็ยากนะครับแล้วในแต่ละประเทศในประเทศไทยก็ในวัยรุ่นกับเด็กแต่ในสิงคโปร์นี่ในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นต้นนะฮะแล้วก็ในทางทฤษฎีนี่กลัวเรื่องของ enhancement ถูกไหมครับเพราะนั้นต้อง cover ให้ได้4สายพันธุ์4ไทป์เนี่ยนะครับถ้าเป็น3 1 2 3อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวมี side effect นะครับแล้วก็อันนี้แน่นอนวัคซีนใหม่ก็ยังไม่สามารถ
ระบุแอนติเจนที่ป้องกันโรคนะครับที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคได้ทีนี้ถ้ามาดูนะครับว่าวัคซีนปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่29โรคด้วยกันเนาะนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อก่อนฝีดาษใช่ไหมครับเนี่ยตั้ง1750แถวนั้นเนี่ยก็เริ่มมีวัคซีนฝีดาษใช้นะครับเรามาดูสิครับเนี่ยวัคซีนสุดท้ายเนี่ย prostate cancer นะครับนะครับแล้วก็ HPV เรามาดูเดนกีเนี่ยเดนกีเนี่ยแถว1944ถึง45เนี่ยเริ่มมีการทำลาย attenuated วัคซีนนะครับเป็น monovalent นะครับอันนี้ทำเข้าใจว่าที่สหรัฐอเมริกานะครับทำไปนะครับก็เพิ่งเมื่อตอนปี2010นะครับที่ทดสอบเฟส3ในคนนะครับเพราะใช้เวลาเท่าไหร่นี่50ปียังเพิ่งทดสอบในคนเฟส3นะครับกำพร้าจริงๆนะฮะมีคนพูดบอกวัคซีนสัตว์ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมันมีครบเกือบทุกโรคแล้วแต่ว่าวัคซีนคนในประเทศยากจนนี่มันยังมีเยอะอะไรที่ไม่มีวัคซีนนะครับอันนี้ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ปีดาได้กรุณาพูดถึงอาจารย์นัทพมรประวัตินะครับเจนว่าประเทศไทยนี่เข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกนี้ตั้งแต่เริ่มเดิมทีเลยนะครับ1970เมื่อกี้ที่อาจารย์สไลด์สุดท้ายนะครับแล้ววัคซีนของเรานะครับตอนนั้นก็ร่วมมือกับซาโนฟี่ปาสเตอร์นี่นะครับก็สามารถไปได้ถึง proof of concept นะครับในปีนี้นะครับเป็น first generation 2001ถูกนะครับจานุพรแล้วเสร็จแล้วก็จะมี second generation นะครับในปี2004นะครับเป็น live attenuated แล้วก็อันนี้ก็เป็น first phase treat เมื่อกี้ที่พูดนะครับ2010ของ Sanofi Pasteur นะครับอันนี้ถ้าดูว่าในปัจจุบันนะครับเข้ามาไกลสุดนี่ก็จะเป็นของซาโนฟีนะครับแล้วก็มีเฟส2อีก2ตัวนะครับนอกนั้นก็อยู่ในเฟส1นะครับส่วนพรีคลินิกเนี่ยมีเยอะนะครับอันนี้ลิสต์ไว้ 2-3 ตัวนี่ของไทยยังไม่ได้ลิสต์ไว้ในนี้เลยนะครับจริงมีหลายเจ้าทีนี้ของประเทศไทยนะครับของประเทศไทยก็เห็นว่าอันนี้เอามาเริ่มตั้งแต่ปี57นะครับนี่ก็จะมีเชื้อเป็นนะครับแล้วก็มีเชื้อตายนะครับเชื้อเป็นเนี่ยก็จะมีของสวทช.นะครับมีชุด1ชุด2นะครับมหิดลตอนนี้พัฒนาอยู่ชุด2นะครับแล้วก็เราก็ทำความร่วมมือกันนะครับกับสวทช.ว่าตอนนี้กำลังฉีดในลิงอยู่นะครับกำลังฉีดในลิงนะครับถ้าเราจะทำ head to head comparison นะครับว่าตัวไหนมาก่อนเราก็จะสนับสนุนนะครับเราคาดว่านะครับในปี60นะครับเราจะทดสอบในคนก็คือเฟส1นะครับส่วนของที่อื่นนะครับก็เป็น inactivated นะครับเป็น prime boost DNA แล้วก็ VLP นะอันนี้ก็ยังอันนี้จะเริ่มฉีดในลิงอันนี้ก็ฉีดในหนูอยู่นะครับของไทยก็ดูเป็นไงฮะทีนี้นะครับสไลด์เกือบสุดท้ายเนี่ยนะครับว่าเนื่องจากว่านโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติของเราเนี่ยเรามุ่งที่จะเป็นวัคซีนที่นำมาใช้ในประเทศแล้วก็ในรีเจียนเนี่ยนะครับหรือประเทศอื่นก็แล้วแต่เราก็หวังวัคซีนที่ efficacy ดีนะครับquality สูง safety side effect น้อยนะครับเพราะนั้นวัคซีนปัจจุบันเนี่ยที่มาไกลสุดเมื่อกี้เฟส3เนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของเดนกี2ใช่ไหมครับที่ไม่สามารถ cover immunogenicity ถึงขั้น efficacy เนี่ยไม่ดีเลยนะครับต่ำมากเพราะนั้นนะครับว่านักวิจัยนะครับถ้าจะทำการพัฒนาวัคซีนเนี่ยในเรื่องของการไกด์ไลน์ในการที่จะนำวัคซีนมาใช้นะครับก็มี2สเต็ปเนี่ยก็คือ policy issue แล้วก็ programmatic issue นะครับpolicy issue เนี่ยเราก็จะดูอันนี้นะครับที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับปลอดภัยประสิทธิภาพดีมีคุณภาพนะครับแล้วต้องอาจารย์สิริเพ็ญก็พูดไปต้องราคาถูกด้วยนะต้องมีปัญญาซื้อด้วยนะใช่ไหมครับอาจารย์เหมือนกันกับ diagnostic นะโดยเฉพาะประเทศแบบนี้นะครับพอดีมีบริษัทยามาฟังวันนี้ด้วยนะเราบอกว่าโอ้มี tier pricing นะ tier pricing บอก tier จริงๆเป็นน้ำตาคือปกติเวลากำหนดราคาวัคซีนเนี่ยเขาจะบอกว่าขายตาม GDP นะ
แต่ทีเนี้ยของเราก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสิงคโปร์ของมาเลย์ด้วยนะแต่บริษัทบอกว่าเออจัดซอยย่อยกว่านั้นแต่มันออกมาก็แพงทุกเทียร์นะครับตรงนี้ก็บอกเออมันเป็นเทียร์ไม่ใช่เทียร์ครับนะครับแล้วก็วัคซีนที่ได้นะครับก็จะต้องใช้ได้ในระบบนะครับในโปรแกรมการให้บริการนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ค่อยคอนเซิร์นมากนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะสามารถส่วนใหญ่วัคซีนที่พัฒนามาก็ไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนนี้ครับจะมีปัญหาในส่วนข้างบนนี้มากกว่าแล้วก็จะว่าไปแล้วเดนกี้ disease burden ไม่ต้องพูดคอนเซิร์นไม่ต้องพูดถูกไหมครับเยอะบ้านเราเนี่ยนะครับเคส 800,000 เคสจากประชากร65ล้านคนนะครับอาจจะ1ใน65แล้วอ่ะนี่ต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อถ้าคิดทุกคนเนี่ยคิดตอนเขาเรียกว่าไปอายุจนสิ้นอายุเนี่ยจะต้องเป็นเดนกีเกือบทุกคนนะอินเฟคเกือบทุกคนใช่ไหมอาจารย์เพราะอันนี้ไม่ต้องพูดว่าต้องให้ความสำคัญนะครับครับโดยสรุปนะครับก็มาพูดวันนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะนะก็ให้เข้าใจว่าประเทศเรากำลังมีความชัดเจนในเชิงนโยบายนะครับก็คือเรามีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาตินะครับเรามีคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเรามีสถาบันวัคซีนแห่งชาติเรามีวาระแห่งชาติด้านวัคซีนแล้วปีนี้ครับปี57เนี่ยเป็นปีแรกที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติสามารถของบประมาณจากประเทศได้โดยตรงนะครับเราสามารถที่จะทำการสนับสนุนในด้านต่างๆให้หน่วยงานที่ทำเรื่องนี้นะครับได้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราเริ่มให้ทุนนะครับแล้วก็เริ่มที่จะทำอะไรที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า เราสามารถที่จะตามญี่ปุ่นเมื่อก่อนตามญี่ปุ่นก่อนใช่ไหมตอนหลังเราบอกตามสิงเกาหลีใต้ดีกว่าตอนนี้เราบอกไม่แน่ใจจะตามเวียดนามดีหรือเปล่าเพราะมันไกลเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับถึงแม้ต่างชาติจะมีการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเห็นว่ามีเฟส3เฟส2เฟส1เนี่ยแต่เรื่องวัคซีนมันมีเฟลแม้กระทั่งมาเฟส3นะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยนะครับก็มีความดีเด่นต่างกันไปไม่มีใครทราบได้นะครับเพราะนั้นให้มีกำลังใจนะครับถ้าใครเล่นเรื่องนี้อยู่นะแล้วก็วัคซีนไข้เลือดออกนะครับก็บรรจุอยู่ในวาระแห่งชาตินะครับทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับแต่ตรงนี้เราทำงานโดยการใช้เครือข่ายนะครับเราไม่ได้สนับสนุนเป็นใครมาขอแล้วให้นะฮะตรงนี้เรามีเครือข่ายวัคซีนตอนนี้มีหลายวัคซีนนะครับชิกุนกุนย่าเฮปาติติสบีเดนกีวัคซีนนะครับแฮนด์ฟุตเมาส์ดิซีสนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดร่วมกันนะครับเราคิดร่วมกันผมนำไปสู่พอยต์ว่าควรมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเร่งและย่นระยะเวลาในการวิจัยพัฒนานะครับเราไม่สามารถที่จะให้นายเอพัฒนาของตนไปจบแล้วค่อยเริ่มให้นายบีทำบางครั้งเราต้องร่วมไปด้วยกันพร้อมๆกันแล้วก็อาจจะไม่ได้เริ่มเฉพาะที่เรานะครับเราก็ร่วมกับต่างประเทศด้วยนะครับเพราะวันนี้ผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอจบการบรรยายแค่นี้ครับขอบพระคุณครับ